สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูแหนมผัดไข่เมนูที่ทำกันได้สบายๆทุกบ้านแน่นอนแหละค่ะแหนมเปรี้ยวกำลังดีผัดคู่กับไข่ไก่หอมๆนุ่มๆละมุนลิ้นสุดๆเจ๊บอกเลยนะคะว่าเมนูนี้เจ๊ทำให้ที่บ้านทานทีไรต้องแย่งกันทานหมดจานที่จะได้หลักถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำกันได้เลยค่ะนำต้นหอมและขึ้นชายที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นส่วนรากออกไปก่อนจากนั้นหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ได้เลยต่อไปหั่นส่วนหัวและส่วนท้ายของหอมหัวใหญ่ออกปอกเปลือกส่วนที่เหลือได้เลยนะคะปอกไปเรื่อยๆเลยจนหมดเลยล่ะค่ะปอกเปลือกหัวหอมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาหั่นครึ่งจากนั้นซอยได้เลยนะคะซอยไปเรื่อยๆจนหมดจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปแหนมนำมาหั่นแนวแฉลบได้เลยหั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ต้องเบามือด้วยล่ะเดี๋ยวแหนมจะเละออกซะก่อนหั่นไปเรื่อยๆจนหมดได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปพริกแดงค่ะหั่นฉลับไปเรื่อยๆใส่พริกแดงได้ตามใจชอบเลยนะคะเอาไว้เพื่อเพิ่มความสวยงามและรสชาติละค่ะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ได้เลยขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชตามด้วยกระเทียมสับผัดให้กระเทียมส่งกลิ่นหอมเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนได้ที่แล้วตอกไข่ไก่ตามลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้เจ๊ใช้ไข่ไก่4ฟองนะคะจะได้อิ่มกันจุกๆไปเลยจากนั้นคนให้ไข่ไก่ของเราแตกตัวค่ะคนไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าไข่สุกเลยนะคะใส่แหนมที่เราเตรียมไว้ตามลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด้วยพริกไทยป่นซอสปรุงรสน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเลยเห็นแค่นี้ก็น่าทานมากๆแล้วใช่ไหมล่ะคะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยใส่พริกแดงตามลงไปหอมใหญ่ซอยขึ้นชายและต้นหอมใส่ตามลงไปเลยค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งได้เลยผัดคลุกเคล้าส่วนผสมไปเรื่อยๆจนได้กลิ่นหอมๆโอ้โหสีสันน่าทานมากเลยล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแหนมผัดไข่เมนูที่ทำง่ายๆแถมอร่อยมากๆด้วยล่ะแหนมเปรี้ยวกำลังดีได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆสักจานรับรองค่ะว่ามีตักข้าวเป็นจานที่2แน่นอนล่ะค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ